คุณพ่อคุณแม่กดดันหนูมากเลยค่ะเรื่องการเรียนไม่ฟังความคิดเห็นของหนูเลยหนูควรจะทํายังไงดีคะหมอเชื่อว่าคําถามนี้หลายๆคนคงเคยเจอเคยประสบมาใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆคนคงกําลังเจอปัญหานี้อยู่แล้วก็พ่อแม่หลายๆคนอาจจะกําลังปวดหัวกับเรื่องนี้อยู่ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงอยู่ในความพอดีเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังกันละกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่เจอทั่วโลกเลยนะครับแล้วหมอคิดว่าเป็นัญหาที่มีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วละ่ะ ขันจะไม่สนใจเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับกดไปความคาดหวังมากเกินไปมันก็กลายเป็นความกดดันที่เกินพอดีอีกนั้นบางทีพ่อแม่เองก็อาจจะทําตัวลําบากหาความพอดีลําบากในขนาดตัวที่เด็กๆเองที่กําลังอยู่ในวัยที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยมันก็มีความเครียดค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะยิ่งยุคปัจจุบันนะหมกว่าความเครียดเนี่ยมันเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะเลยมันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียการเข้าสังคมมีการปรับตัวที่อย่างมันเร็วมากเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะครับดังนั้น ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความเยอะมากอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมาเครียดด้วยการเรียนไปอีกเนี่ยจากการคาดหวังเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่ดังนั้นวิธีการนะครับหมอว่าสําหรับคําแนะนําสำหรับน้องๆก็หมอคิดว่าอย่างนี้ก็แล้วกันหมอว่าประเมิน การเรียนของเราก่อนว่าตอนนี้เราเรียนอะไรอยู่เพราะว่าในแต่ละระดับชั้นเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันประเด็นสายที่เราเรียนก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับบอกว่าลองรีวิวชีวิตของเราตอนนี้หน่อยแล้วก็ลองรีวิวอนาคตที่เราวางแผนไว้หน่อยเพราะว่าบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากถูกกดดันเกินไปบางที การที่เราอธิบายว่าตอนนี้เราเป็นยังไงอนาคตรเราวางแผนไว้ยังไงเนี่ยอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ลดความกังวลลงได้เพราะว่าความกดดันที่เกิดบางทีอาจจะเกิดจากความคาดหวังหรือเขากังวลเป็นห่วงนั่นแหละนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะเข้าใจไม่ถูกเขาหรือเข้าใจไม่ตรงกันหรือเป็นคนละยุก,กันมันละให้เกิดความเครียดนะั้นนทบทวนการเรียนของปัจจุบันของเราก่อนวางแผนอนาคตของเราก่อนแล้วเราอาจจะลองคุยคุณพ่อคุณแม่ก่อนโดยที่ไม่ได้บอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคุยกันว่าหนูจะเปลี่ยน แผนพ่อแม่หมดเลยนะมันอย่างนั้นอาจจะมาไปอย่างนั้นปุ๊บคุณพ่อแม่อาจจะตานค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือรีวิวก่อนค่อยๆเหมือนคุยให้มันเป็นเรื่องปกติก่อนว่ามันสามารถคุยกันได้นะครับก็คุยกันเลยว่าเออตอนนี้หนูเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่หนูอยากเรียนเป็นอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่มองปัญหานี้ยังไงรับฟังเขาก่อนครับเพราะว่าตัวตัวน้องๆเองก็คงอยากให้คุณพ่อแม่รับฟังใช่ไหมครับดังนั้นบมาว่าถ้าเราจะจัดการเรื่องนี้หมายว่าอาจจะก็ เปิดโอกาสให้คุณพ่อค <reco B. S 2> ุณแม่เขาได้พูดว่าเขากังวลเรื่องอะไรแล้ว็รับฟังเขากอนต่างคนต่างฝ่ายต่างฟังนะครับแล้วเมื่อเราได้รับฟังแล้วเนี่ยอาจจะเก็บไว้พิคาอร์ก่อนเลยหรือเราถ้าเตรียมตัวมาแล้วอาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่งั้นคุณมอกหนูรับฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อแม่มองไงคุณพ่อแม่ฟังหนูหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้หนูวางแผนยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วมีความเห็นว่ายังไงยังไม่ต้องหาข้อยุติภายในครั้งเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถคุยกันก่อน นะครับอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับเด็กที่โตหน่อยถ้าเกิดว่าบางทีคุยกันลําบากหรือคุยกันไม่เข้าใจเนี่ยอย่าเพิ่งฝืนคุยกันไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีการเครียดแล้วกดดันแล้วบางทีมันจะมีอารมณ์เข้ามาปะปนค่อนข้างเยอะเมื่อไหร่ก็อารมณ์ขึ้นพ่อแม่อารมณ์คุมอารมณ์ไม่ได้เราก็เด็กก็รู้สึกว่ากดถูกกดดันมากใช่ไหมในขณะเด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกนี่ไงยังไม่โตก็ต้องยิ่งต้องเชื่อเขาไปใหญ่นี้ปัญหาก็จะวนเป็นงูกินหางเลยดังนั้น ควบคุมอารมณ์กันก่อนใครมีอารมณ์ยุติการคุยก่อนนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าการคุยในนีน้มันอาจจะจําเป็นที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าต่างคนต่างกังวลหรือต่างอยู่ในข้อมูลพื้นฐานที่ไม่แน่นหรือเป็นความคัดเดากันไปพวกนี้อาจจะคุยกันยากหรือคุยกันไม่รู้เรื่องหรือคุยกันไม่ตรงความเป็นจริงอะ่ะนั้นหาข้อมูลมาเพิ่มได้นะครับอาจจะถามปรึกษาคุณครูแนะแนวก็ได้หรืออาจจะถามถามคนที่ รู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนอย่างเงี้ยเข้ามาหาคนกลางเข้ามาก็ได้อันนี้ก็เป็นหลายๆหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าอาจจะมีคําแนะนําที่มันเหมาะสมในแต่ละวัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะแนะนําน้องๆก่อนนะครับ